มากันที่ฝั่งเกาหลีบ้างดีกว่านะคะสำหรับเรียกกันว่าโซวอนก็คือเหล่าบรรดาแฟนคลับของวง Girl Generation นั่นเองโด่งดังมากๆสำหรับวงนี้นะคะแต่ว่าหายหน้าหายตาไปนานแฟนๆก็เลยคิดถึงเริ่มออกมาโพสต์เรียกร้องให้ทางต้นสังกัดเนี่ยทำเพลงให้กับ Girl Generation สักทีเขาจะได้คัมแบ็กอย่างเป็นทางการค่ะเหล่าโซวอนในสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นแฟนคลับของวง Girls Generation นะคะก็ได้เริ่มที่จะโพสต์ข้อความเพื่อเรียกร้องให้ทาง SM Entertainment นั้นทำผลงานเพลงใหม่ๆของวง Girls Generation ค่ะเพื่อให้ Girl Group รุ่นใหญ่ของวงการเพลง K-pop วงนี้ที่มีแฟนๆติดตามผลงานกันมาอย่างยาวนานนั้นได้คัมแบ็กสักทีคือชาวเน็ตคนนึงเนี่ยนะฮะเขามีการโพสต์ข้อความบอกว่ามีเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนบ้างที่อยู่ในวงการมาได้นานถึง13ปีและยังคงมีแฟนคลับติดตามผลงานอย่างเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้และก็ไม่เข้าใจทำไม SM เนี่ยถึงไม่ให้พวกเธอคัมแบ็กสักทีนะฮะถ้าปัญหามันอยู่ตรงที่ตอนนี้สมาชิกในวงแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเอเจนซี่ที่แตกต่างกันแล้วก็อย่างน้อยๆ SM เนี่ยนะฮะก็ควรจะปล่อยผลงานเพลงในรูปแบบของวง Girls Generation OGG เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นซับยูนิตซึ่งไอ้ซับยูนิตเนี่ยมันก็มีสมาชิก5คนอย่างแทยอนนะฮะยุนอาเคียวยอนนะครับยูริและซันนี่ครับซึ่งแฟนๆของวง Girls Generation หลายคนนะคะก็บอกค่ะว่าพวกเขานั้นอยากฟังซิงเกิลเพลงใหม่ของวง Girls Generation อย่างน้อยสักเพลงนึงก็ยังดีหรือไม่ก็ให้สมาชิกวงนั้นไปร่วมโชว์ในรายการเพลงสักรายการโดยที่ยังไม่มีเพลงใหม่ออกมาก็ได้เนื่องจากว่าพวกเธอนั้นหายหน้าหายตาไปจากวงการนานพอสมควรแล้วโดยแฟนคลับของ Girls Generation ที่เรียกร้องให้ทาง SM ทำการคัมแบ็ก Girl Group ในตำนานวงนี้นะคะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าพวกเขานั้นคิดถึง Girls Generation มากเหลือเกินแพรก็อยากเหมือนกันเพราะวงนี้คือตำนานจริงๆจำได้แม่นเลยอะว่าทุกคนจะต้องมาจี้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 เนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าเพลงเขาไม่มีเพลงคือตั้งแต่คือ Girl Group เนี่ยไทยดังเนี่ยเพราะ Girls Generation เป็นคนแบบเป็นคนเป็นจ่าฝูงอะไรนะมีเพลงอะไรบ้างนะคุณจีจีอะไรจีจีเยอะมากมีแบบจี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 เบบีเบเออเราก็เต้นได้เห็นไหมคือเขาดังมากจริงๆดังถึงขั้นว่าเออเพลงแล้วเราเต้นได้อยู่เพลงเดียวไงคือดังถึงขั้นว่าทุกเช้าเวลาไปโรงเรียนจะต้องเห็นเพื่อนเต้น cover อยู่ในห้องอ่ะอ๋อนี่คุณแบบว่าเห็นผมนี่เวลาไปผับตอนที่คุณไปโรงเรียนผมไปผับกลางคืนเปิดแต่เพลงนี้อุ๊ยเราดูแบบคนเจเนเรชั่นเลยอ่ะพี่ปอ